ตอนนี้แต่ละประเทศต่างประกาศกฎอัยการศึกตอบโต้กันไปมารวมถึงความรุนแรงในครั้งนี้นะคะมียอดผู้เสียชีวิตทะลุไปมากกว่า23คนแล้วโดยหนึ่งในความขัดแย้งพิพาทดินแดนกอร์โนคาราบักระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ30ปีนี้ค่ะประทุขึ้นเมื่อสายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายแล้วล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตถึง23คนจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงด้วยโดยทั้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานต่างประกาศกฎอัยการศึกระดมพลตอบโต้ความรุนแรงของอีกฝ่ายความรุนแรงรอบล่าสุดนี้ทั้งสองประเทศเปิดศึกห้ำหั่นกันเผยภาพทหารทำลายรถถังของอาเซอร์ไบจานได้3คันยิงเฮลิคอปเตอร์ตก2ลำยิงโดรน3ลำตอบโต้ที่อาเซอร์ไบจานโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนะคะขณะที่ฝั่งอาเซอร์ไบจานเองก็ออกมาอ้างว่าอาร์เมเนียเปิดฉากยิงถล่มชุมชนที่ตั้งทางทหารของอาเซอร์ไบจานก่อนและจากเรื่องนี้ก็เป็นการตอบโต้อาเซอร์ไบจานจึงได้เปิดฉากยิงใส่ที่ตั้งทางทหารของฝ่ายศัตรูค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ